หไกลเลยเพราะว่าชัยนาทยังอีกต้อง57กิโลเมตรนครสวรรค์103กิโลเมตรอินบุรีก็ยังไม่ถึงโอ้โหยังอยู่ในเขตอำเภอท่าวุ้งลพบุรีอยู่นะครับตรงนี้เออมีโลตัสนี่ครับถนนสายเอเชียติดเลยคงสงสัยแถวกรุงเทพรังสิตก็ยังติดอยู่นะครับเนี่ยเราไม่ได้ดูนะฮะตรงนี้ก่อนถึงอินบุรี19กิโลเมตรติดอยู่ครับค่อยๆไปครับสงสารรถใหญ่ครับกว่าจะถึงก็คงบ่ายถ้าเกิดรถใหญ่นะสู้มอเตอร์ไซค์เล็กๆไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับกลับบ้านแวะปั๊มกันเยอะครับของขายของฝากซื้อของฝากของขายกันนะครับมีหลายแห่งรถคึงเบาบางกว่าเมื่อคืนนะครับเช้าแล้วรถจะบางกว่าเมื่อคืนเหมือนที่เด็กปั๊มว่าไว้นะครับเมื่อคืนหนาแน่นเช้ามาก็เริ่มบางเหตุที่บางก็คือคนที่มาไกลกว่านั้นอาจจะทางใต้ขึ้นมาเหนือเลยเขาก็เพิ่งจะถึงเพิ่งจะอะไรนะพักเหนื่อยเอาช่วงนี้พอดีส่วนคนที่อยู่ประมาณกรุงเทพเขาไปถึงบ้านกันแล้วมั้งครับสิงห์บุรีชัยนาทอินบุรีนครสวรรค์เนี่ยนะครับนี่เลยทางอินบุรีสิงห์บุรีก็ไปทางซ้ายนครสวรรค์ชัยนาทยังตรงไปนะไปอีกหรือท็อปพาซ่านี่คือท็อปพาซ่าครับเป็นห้างราคาถูกครับลงทุนไม่แพงชัยนาท53กิโลเมตรครับนี่นะครับนี่คือปั๊มปตท.
ขียวได้แล้วนะครับตรงนี้แล้วแต่นะครับข้างมาตังอายุสัก90วันผมก็เขียวได้แต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นน่าจะเป็นแม่ลาปลาเผาใช่ไหมเออใช่แม่ลาปลาเผาแม่ลาปลาเผาก็เป็นแลนด์มาร์คซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าอยู่ตรงไหนถ้าบอกว่าอยู่ที่แม่ลาปลาเผาโอเครู้เรื่องเห็นไหมครับแม่ลาปลาเผาเป็นแลนด์มาร์คที่ดีแล้วครับแม่รถรถปิกอัพหรือรถกระบะก็จะสามารถพักได้ตลอดทางครับเหมาะสมส่วนรถเก๋งก็ต้องจอดได้แต่เฉพาะปั๊มเพราะว่าไปทางขรุขระไม่ค่อยดีใช้นาดยังต้อง50กิโลนะครับโอ้เยอะแต่เราไม่ได้ผ่านเข้าไปตัวเมืองคงจะราวๆ37 38กิโลถึงทางแยกเข้าใช้นาดครับมันดีเลยนะครับถือว่ารถเยอะกำลังดีเราก็จะได้รู้ว่าเขามาจากไหนกันบ้างส่วนใหญ่ทะเบียนกรุงเทพมีปราจีนบุรีพิษณุโลกโอเคบ้านเรากาญจนบุรีเห็นไหมกาญจนบุรีขึ้นเหนือค่อยไปกันก็ดีแล้วนะครับขับช้าๆตามกันไปขับเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ารถเยอะขับเร็วก็จะไปเลยนะคันหน้าก็ยังช้าอยู่ก็ค่อยๆไปกันขับกันประมาณนี้ที่เอารถมอเตอร์ไซค์เล็กมาก็เขาคงสะดวกกว่ามารถโดยสารนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะไม่มีที่นั่งคอยนานหรือติดอยู่บนถนนมากกว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะช้านะครับแต่ก็ไปได้เรื่อยๆก็จะมีจุดให้บริการประชาชนมีกาแฟฟรีนะครับแต่เนื่องจากคนไทยหลายๆคนนะครับ
ติดกาแฟสดกันแล้วนะครับต้องกาแฟสดเท่านั้นนะครับกาแฟฟรีกาแฟซองไม่มีแล้วนะครับไม่ค่อยดื่มกาแฟแบบนี้แล้วจะเห็นได้ว่าในการเลี้ยงสัมมนาถ้าใช้กาแฟชงเองไม่มีใครเอาแล้วนะครับต้องใช้กาแฟสดสัมมนาที่โรงแรมเขาก็ใช้กาแฟสดกันแล้วนะครับโรงแรมก็รู้ดีครับเพราะว่าลูกค้าไม่รับกาแฟซองหรือกาแฟชงจากซองนะครับต้องเป็นกาแฟสดก็เอาหม้อต้มกาแฟสดมาวางไว้แล้วเอามาไว้บริการเป็นการปรับตัวของทางโรงแรมนะครับส่วนคนที่ยังไม่ติดกาแฟสดก็อย่าไปลิ้มลองมันมากครับเดี๋ยวติดขึ้นมาจะลำบากในการหากินครับ